เราไปเริ่มต้นกันที่ฮ่องกงกันก่อนดีกว่าเพราะว่าหลากหลายประเทศทั่วโลกติดตามกันอยู่นะใช่แล้วนะคะกำหนดการของเขาที่จะมีการเดินออกมาประท้วงนะคะแล้วต่อเนื่องไปว่าจะไปให้ถึงสนามบินที่ฮ่องกงนะคะตอนนี้ก็มีความคืบหน้านะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะผู้ชุมนุมประท้วงค่ะก็ยังคงเดินทางออกมาประท้วงกันอย่างต่อเนื่องนะคะตามแผนที่จะมีการปิดเส้นทางการคมนาคมหลายจุดหลายพื้นที่นะโดยเฉพาะที่สนามบินของเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ในช่วงเช้าการจราจรตามเส้นทางที่จะไปสนามบินนานาชาติฮ่องกงตอนนี้ยังคล่องตัวอยู่เลยค่ะน้องเหนียวคุณผู้ชมคะสนามบินนานาชาติฮ่องกงนะคะถนนรถยนต์แล้วก็ทางรถไฟที่เชื่อมต่อสนามบินยังคงเปิดใช้งานได้ตามปกติค่ะในช่วงเช้าของวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เดินทางได้สะดวกแล้วก็คล่องตัวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บางตาประจำการอยู่ตามเส้นทางนะคะถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยเขามีแผนออกมาประกาศออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนเมื่อวานก่อนนี้นะคะบอกว่าจะใช้บททดสอบภาวะวิกฤตตัดเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับสนามบินในช่วงเช้าสำนักข่าวรอยเตอร์สารายงานบอกว่าคนที่ต้องการเข้าสู่อาคารผู้โดยสารเนี่ยต้องแสดง boarding pass แล้วก็ passport ด้วยนะครับขณะที่ศาลฮ่องกงเองก็มีคำสั่งครับให้คุ้มครองสนามบินชั่วคราวแล้วก็ได้ขยายระยะเวลาออกไปอีกนะครับเพื่อป้องกันการชุมนุมประท้วงที่สนามบินหลังมีการปิดให้บริการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ประท้วงหลั่งไหลเข้ามาสู่อาคารที่พักผู้โดยสารหลักแล้วก็ปักหลักประท้วงอยู่นานหลายวันครับในการที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารประมาณ 1,000 เที่ยวต้องระงับการให้บริการและผู้ประท้วงยังคงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนามบินด้วยนะครับใช่ค่ะนะคะเขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยผู้ประท้วงบางส่วนก็มีแผนที่จะกระจายกำลังกันไปหลายพื้นที่นะคะน้องนิวคุณผู้ชมค่ะซึ่งรวมทั้งเขตกวนตงในคาบสมุทรเกาลูนด้วย MTR Corporation ผู้ประกอบการรถไฟใต้ดินค่ะก็ระบุบอกว่าในแถลงการฉบับหนึ่งเมื่อวานนี้ได้รับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาลเหมือนกันเพื่อป้องกันผู้ประท้วงไม่ให้บุกปิดการให้บริการรถไฟใต้ดินนะคะแต่ว่าบริษัทผู้ประกอบการก็บอกอีกนะบอกว่าหากเกิดการปะทะการทำลายทรัพย์สินหรือว่ากระทำความรุนแรงอื่นๆเกิดขึ้นเนี่ยการให้บริการที่สถานีรถไฟใต้ดินที่รับผลกระทบอาจจะต้องหยุดให้บริการทันทีนะแล้วภาพนี้อยากให้คุณผู้ชมดูน่าสนใจนะเขาจะมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดแฟลชด้วยนะครับเป็นแสงสว่างนั่นเองคือคนฮ่องกงเมื่อวานนี้เขามายืนเรียงต่อกันยาวๆเลยอ่ะเป็นเหมือนโซ่มนุษย์โซ่มนุษย์ใช่ยืนกันยาวๆต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างเป็นโซ่มนุษย์ทั่วเกาะฮ่องกงเรียกว่า The Hong Kong Way ค่ะเป็นการประท้วงอย่างสงบยามค่ำคืนผู้จัดการประท้วงระบุว่ามีประชาชน 135,000 คนมาร่วมประท้วงเมื่อวานนี้ คือต้องบอกว่ามันเป็นวันเดียวกันเลยกับเมื่อ30ปีก่อนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2532ที่มีประชาชนประมาณ2ล้านคนเขาจับมือกันเป็นโซ่มนุษย์เรียงแถวยาวข้าม3ประเทศริมฝั่งทะเลบอลติกก็คือที่เอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียเพื่อแสดงพลังต่อต้านเรียกร้องเอกราชการปกครองจากสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่า The Baltic Way หรือว่า Baltic Chain มาในวันนี้เนี่ยก็เลยเป็น The Hong Kong Way ก็คือเป็นโซ่มนุษย์ของชาวฮ่องกงที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองครับคล้ายๆกับว่าเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะครับอย่างสันติด้วยถ้าอย่างสันติไม่ได้มีการออกมาใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดตอนนี้นั้นแล้วเราคงจะต้องมาติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าประกาศของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะมีการเดินหน้าวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันด้วยครับผมดังนั้นใครจะเดินทางไปฮ่องกงนะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับที่สำคัญ